เสียงพิ้นเสียงแค่นยาวเป็นสัญญาณบ่งบอกได้เวลามาพบพี่พ่อน้องในรายการเบื้องอีสานประวัติบ้านตำนานเมื่อคลิปนี้ขอหยิบยกเอาตำนานควมเป็นมาของพญาหรือกาบก่อนโบราณอีสานมาบอกมาเล่ามาเว้าถึงความเป็นไปเป็นมาของการกำเนิดเกิดก่อสู่ผีสู่นอกฟังกันครับพญาเป็นศิลปะการเว้าการร้องการล่ำในวิธีประเภทนี้ของชาวอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะแล้วในการเว้าการจาพบปะเว้าคุยระหว่างหนุ่มสาวหรืออื่นว่าการจีบกันในยุคก่อนสมัยก่อนนั่นล่ะครับการเว้าพญาหรือการจ่ายพญาก็ถือว่าเป็นค่าร่มของคนหนุ่มสาวในยุคนั้นสมัยนั้นที่นํามาใส่เว้าโต้ตอบเพื่อเป็นการยังเชิงหรือว่าแท่งใจซึ่งกันและกันให้ทราบให้ฮู้ถึงความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจของแต่ละฝ่ายเมื่อฝ่ายหนึ่งจ่ายพญาออกมาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อฮู้สึกว่าถูกท้าทายด้วยคารมคมค่ายก็สิทนอยู่บ่ได้ก็สิมีการจ่ายพญาโต้ตอบความในใจนี่ออกมาด้วยโวหารคือกันสำนวนโวหารหรือคารมนี่เพิ่นจังเอิ้นว่าพญาจุดกำเนิดเกิดของพญานั่นเพิ่นว่าเริ่มจากความหักของหนุ่มสาวในยุคสมัยเก่าๆที่บรรจงแต่งแต้มคำเว้าคำจาออกมาเกี่ยวผ้าราศีกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กำเนิดเกิดก่อมีครูสังคมอีสานทั่วไปมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่การเว้าพญาหรือการจ่ายพญานั้นได้นำมาแข่งขันต่อสู้เพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันก็มีขัดในยุคก่อนยุคอดีตซึ่งการแข่งขันทางด้านคารมพญานี่ก็มีอยู่เป็นประจำในยุคนั้นสมัยนั้นที่หนุ่มๆสาวๆเพิ่นสิคัดเลือกหรือว่าสรรหาผู้มีคารมคมค่ายด้านนี้เป็นตัวแทนนำออกมาแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านทางนี้ก็มีการใส่เสียงแค้นผสมผสานย่ำเบาย่ำจาย่ำใจพญาเป็นที่สนุกสนานลื่นเลิ่งในยุคนั้นสมัยนั้นหลังจากนั้นต่อมาก็ได้มีผู้คิดคนพัฒนาการประสานเสียงแค้นเข้าไปให้เป็นจังหวะที่เข้มข้นเราใจขึ้นและก็มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพญาธรรมดาหรือว่าการเบาการคุยมาเป็นการหลอกการล่ำมีทำนองมีจังหวะที่เพิ่มขึ้นเอิ้นว่าล่ำพญาสำหรับความเป็นมาของพญานั่นมีคนเฒ่าคนแก่เพิ่นได้เว้าได้เล่าสืบทอดต่อๆกันมาว่าที่เมืองหลวงพะบางท่าวปางค่ำซึ่งเป็นนักปราชญ์อาจารย์ใหญ่ประจำราชสำนักเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่งโค้งกาบกรฉันแล้วกะนิทานวรรณคดีต่างๆในช่วงขณะนั้นได้มีเสียงหน่อยผู้หนึ่งซึ่งมีแววฉลาดลักแหลมแล้วก็ได้รับเชิญให้เข้ามาเหตุงานทำงานในราชสำนักร่วมกับกลุ่มนักปราชญ์เพื่อร่วมแต่งหนังสือกับท่าวปางค่ำทั้งนี้เว้ากันว่าเสียงหน่อยผู้นี้เห็นอีหยังก็สามารถที่สิก้าวออกมาเป็นกะเป็นก่อนได้มืดจังเช่นขั้นเหลียวเห็นผักอีตูจังสี่เสียงหน่อยผู้นี้ก็สิเว้าเป็นกะเป็นก่อนเป็นพญาออกมาว่าเจ้าผู้ผักอีตูเตี่ยต้นตำใบดกกกบ่ท่านฟังแน่นสังมาจีจุ่มดอกหากบ่ท่านยังพื้นสังมาปีนปงใบขั้นเหลียวเห็นมูหงก็สิว่าเจ้าผู้หงค่ำภายเวหาเหินเมฆกาดำขอแนวนองน้ำกลว่าจังใดขั้นพอมองเหลียวเห็นสากแกสิว่าเจ้าผู้แนวน้ำสากสัตว์สูงบ่หอนต่ำบ่คือเสือไก่กุ่มหางสั่นบ่หอนเหย้าขั้นเหลียวขึ้นไปถึงฝ่าย่ำกลางคืนแกสิว่าขั้นเจ้าคิดหอดคอยให้เหลียวเบิ่งเดือนดาวขอให้สายตาเฮากล่อมกันอยู่ถึงฝ่าตั้งแต่นั้นมาเมื่อเฒ่าปางค่ำปาดใหญ่
เพิ่นได้แต่งคำกลอนในเนื้อหาของนิทานพ่อไปถึงตอนพ่อสอนลูกก็สิให้เสี่ยงหน่อยเป็นผู้แต่งพ่อไปถึงบทบ่าวสาวเกี่ยวกันก็สิให้เสี่ยงหน่อยเป็นคนแต่งอีกดังนั้นเสี่ยงหน่อยผู้นี้จังได้เป็นปาดร่วมสมัยมากับเฒ่าปางค่ำกล่มเป็นมาของพญาก็มีจังสี่ล่ะครับพี่น้องที่นี่เฮาก็มาเบิ่งมาฟังกันว่าพญาที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณปาดผู้หูคนรู้ผู้แตกฉานเพิ่นได้จัดแบ่งประเภทของพญาไว้จักอย่างจักแนวประเภทของพญานั้นแบ่งได้หลายประเภทว่าสัตว์จังเช่นพญาค่ำสอนก็สิมีลักษณะเป็นพญาสำหรับเตือนสติของผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ระลึกนึกถึงเรื่องของศีลธรรมตามความเสื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสำนึกหักในถิ่นฐานบ้านเกิดหรือเป็นขอบคว่ำอุปมาอุปไมยให้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีจังคำพญาที่ว่าขั้นเจ้าใดขี้ซากกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมคนถูกผู้ขี้คุ้ยค้อนกาขั้นเจ้าใดขี้ซากกังห่มสัปปะทนอย่าได้ลืมคนจนผู้แห่น้ำตีนซากซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าถ้าได้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาก็อย่าลืมเหลียวเบิ่งเหลียวแลผู้ต่อยต่ำผู้ด้อยอำนาจหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตนอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นว่าบุญบุญนี่บ่แม่นของปันแจกกันแล้วบ่ฮ้อนแหกเครื่องใดคือไม่พากลางคือจังเฮากินเข้าเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาผุ่นผู้บ่กินอันนี้ก็หมายถึงการทำบุญเป็นสิ่งที่เฮ็ดได้ทำได้เฉพาะตนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเท่านั้นแบ่งให้เป็นของคนอื่นบ่ได้คือจังกินข้าวไปกินผู้นั้นก็สิอิ่มท้องผู้ใดบ่กินผู้นั้นก็สิบ่อิ่มอีกประเภทหนึ่งคือพญาเกี่ยวพระราศีเป็นลักษณะการเกี่ยวพระราศีหรือว่าชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งในทางสู่สาวเพื่อเป็นการถามไทยหรือพรรณนาถึงความหักที่ตนมีต่อยิ่งผู้นั้นจังเช่นคำพญาที่ว่า10ปีกสิทาเศร้าพรรษากสิอยู่ขั้นบ่ได้เป็นครูเห็นแต่อูแองน้ำกับปานใดนางเทียมหมายความว่าแม่น40ปีเศร้าปีกสิรอสิทาแม่นบ่ได้เจอหน้าเห็นหน้าเห็นแต่แองน้ำก็เหมือนว่าได้มานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็สิมีการรับทรงโตตอบพญาระวังผู้ชายกับผู้หญิงจังเช่นผู้ชายเพิ่นก็สิว่าไอ้นี่อยากถามข่าวหน้าถามข่าวทั้งป่าอยากถามข่าวหน้าถามข่าวถึงเขาไอ้อยากถามข่าวนอกว่ามีผัวแล้วหรือบ่หรือว่ามีแต่สู่ผัวสิซ่อนหักบ่มีฝ่ายทั้งผู้สาวเพิ่นก็สิตอบขึ้นว่าน้องนี่ปอดอ้อยซอยเสมอดังตองตัดพัดแต่เป็นยิ่งมาโหลดบ่มีไส้เกี่ยวพัดแต่สอนล่อนขึ้นบ่มีเครือสิเกี่ยวภูมิพัดแต่เป็นภูมิใหม่เครือสิเกี่ยวกับบ่มีอันนี้คือตัวอย่างพญาเกี่ยวพระราศีระวังหนุ่มสาวอีกประเภทหนึ่งนั่นคือพญาปริศนาธรรมซึ่งเป็นการตั้งคำถามที่ต้องใส่การตีค่วมจังสิสามารถตอบได้หรือว่าเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของผู้สื่อสารคำพญาประเภทปริศนานี่ก็เป็นการประชดประชันผู้ฟังจังเช่นคำปริศนาธรรมที่ว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลันหินอยากมีศีลให้ข้าพอตีแม่อยากให้คนมาแวให้ข้ามู่เดียวกันถ้าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลันหินนั่นเพิ่นหมายคว่ำว่าต้องอดทนสู่กับคว่ำลำบากเหน็ดเหนื่อยขยันบ่ย่านหอดบ่ย่านหนาวนักเอาเบาสู่บ่ย่านอุปสรรคต่างๆในการทำมาหากินการสู่และก็อดทนกับคว่ำยากลำบากเพิ่นจังเปรียบเหมือนปลูกเขาใส่พลานหินผู้ใดเฮ็ดได้ผู้ใดทำได้ก็สิบ่อึดบ่ย่านอันนี้คือคว่ำหมายของคำว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลันหิน
ถ้าอยากมีศีลให้ข้าพ่อตีแม่อันนี้เพิ่นหมายถึงข้าพ่อกิเลสข้าแม่ตัณหาผู้พากอพากเกิดข่วมอยากข่วมโลภข่วมหลงจนนำพาไปสู่มิจฉาทิฏฐิหลงผิดลืมเหตุลืมข้องขั้นอยากเป็นผู้มีศีลมีธรรมเพิ่นจังว่าให้ข้าพ่อตีแม่นั่นก็คือพ่อกิเลสแม่ตัณหานั่นเองถ้าอยากให้คนมาแวร์ให้ข่ามูเดียวกันปริศนาข้อนี้เพิ่นให้ข่าคว่ำตะนี่ที่เหนียวในจิตในใจเพิ่นว่าให้หูจักละให้หูจักปันบ่แม่นกอดข้อแพ่งกันอมล่อมบ่ย่อมหยิบย่อมยืดเพื่อแพร่ผู้อื่นใดจนบ่มีคนอยากใกล้อยากคบบ่มีผู้ใดอยากมาแวะมาแวร์หาเพิ่นจังให้กำจัดมูนั่นก็คือความตะนีที่เหนียวจังสิมีพี่มีน้องมีคนเคารพคบหาซึ่งพญาปิศนานี่กะเป็นการประชดประชันความหมายที่แท้จริงก็คือที่ใบบุญแก่ให้พี่ให้น้องฟังนี่แหละครับสิตรงกันข้ามกับขอคว่ำในพญาพญาอีกประเภทหนึ่งคือพญาอวยพรเพิ่นก็สินำมาเว้ามาจ่ายพญาในการอวยพรในวาระโอกาสต่างๆจังที่เฮาเคยได้ยินกันคุ้นหูนั่นล่ะครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นให้พรเป็นคำพญาสำหรับลูกสำหรับหลานคว่ำพญาคว่ำนี่เฮาก็สิได้ยินจนคุ้นชินหรือว่าเว้ากันได้แทบทุกคนพุ่นล่ะครับที่ว่านอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแบมือไปให้ได้แก้วมานี่โชดโทษให้ยามาผ่านมั่นให้ยามาบังเบียดซึ่งก็เป็นพรหรือว่าคำอำนวยพรจากคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุเพิ่นเว้าพญาให้พรแก่ลูกแก่หลานให้มีความสุขสำเร็จสมปรารถนาครับพี่น้องอันนี้คือตัวอย่างและพ่วงเป็นมาของพญาซึ่งปัจจุบันนี้พญาที่เป็นเนื้อแท้ๆคำโบราณอีสานมาตั้งแต่ก่อนนั่นก็ค่อยๆสิเลื่อนหายไปแล้วล่ะครับสิมีแน่ก็แต่พญายุคใหม่ฟังแล้วก็บ่ค่อยถึงหลักเงาสำเนียงหรือว่าศัพท์ภาษาจักเท่าใดคล้ายๆกับกาบก่อนสมัยใหม่มากกว่าแก่นพญาแท้ๆต้องฟังจากปากคนเฒ่าคนแก่เพราะสำนวนคำแต่ละคำมีความหมายแฝงไว้ในคำทุกคำใบบุญเองกะเมื่อย่ำมีโอกาสได้ฟังผู้เฒ่าเก่าๆรุ่นปู่ย่าตาทวดเพิ่นใจพญากะสินั่งฟังจอรอพุ่นล่ะครับพี่น้องอ่อนซ่อนคำเว้าคำจาคำหรือว่าภาษาที่เพิ่นนำมาผูกเป็นกรย่ำเว้ากะเลียนไหลปันหมักตูมสำหรับยุคนี้กะถือว่ายังดีอยู่ดอกครับพี่น้องที่ลูกหลานเกิดได้ใหญ่หลังเพิ่นพากันทำรุ่งรักษาสืบห้อยตาว่าห้อยปูเอาไว้บ่ให้สูญสิ้นไปตามกาลเวลาแม้ว่าเสน่ห์ของค่ำสิบ่คือยุคเก่าๆนั่นก็เพราะว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนไปค่ำเก่าๆก็อาจสิถูกกลืนหรือลบเลื่อนไปบ้างจากวัฒนธรรมด้านภาษาใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาทดแทนก็เอิ้นว่ามวลตามกาลสมัยนั่นล่ะครับใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกสิล่าพี่ล่าน้องไหวพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ